สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็มาพบกับคุณครูอิ๊ฟเช่นเคยนะคะในวิชาภาษาไทยวันนี้เด็กๆตื่นนอนตอนเช้าเป็นยังไงกันบ้างคะอากาศหนาวเย็นอยู่หรือเปล่าเอ่ยถ้าอากาศเย็นอยู่เด็กๆก็ต้องสวมเสื้อหนาๆนะคะจะได้ไม่ป่วยนะคะเด็กๆเด็กๆดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของตัวเองด้วยนะคะวันนี้คุณครูอิ๊ฟก็จะพาเด็กๆมาเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้อากาศค่ะเด็กๆอุตุนิยมวิทยาอากาศวันนี้เป็นยังไงบ้างนะอากาศยังหนาวเย็นอยู่ใช่ไหมคะอ้าวแล้วคุณครูอิ๊ฟก็จะพาเด็กๆมาทำแบบฝึกหัดด้วยค่ะวันนี้แบบฝึกหัดของเราหน้าที่28จะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะคะแล้วก็ยังมีใบงานให้เด็กๆทำด้วยค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะคะวันนี้คุณครูอิ๊ฟก็จะพาเด็กๆมาเรียนรู้คุณสมบัติของอากาศเขาบอกว่าอากาศมาจากไหนคะอากาศมาจากทุกคนทุกแห่งเลยใช่ไหมคะเด็กๆทุกวันนี้อากาศอยู่ทุกคนทุกแห่งเห็นไหมคะลูกอากาศมีอยู่ทุกคนทุกแห่งแล้วก็อากาศแต่ละวันก็จะแตกต่างกันออกไปใช่ไหมคะแต่และเวลาก็จะแตกต่างกันออกไปด้วยเห็นไหมคะลูกอากาศร้อนอากาศหนาวเห็นไหมคะลูกเย็นร้อนเห็นไหมคะอากาศนี่ก็คืออากาศของทุกวันเลยใช่ไหมคะแล้วเราจะมาเรียนรู้อากาศมีสมบัติอย่างไรมันเป็นหน้าตายังไงนะอากาศเขาบอกว่าสมบัติของอากาศหมายถึงลักษณะเฉพาะของอากาศค่ะและลักษณะเฉพาะเป็นยังไงคะเรามาดูกันเลยค่ะเขาบอกว่าอากาศไม่มีสีไม่มีสีมองเห็นหรือเปล่านะมองไม่เห็นเองใช่ไหมคะเด็กๆแล้วก็ไม่มีกลิ่นด้วยนะคะนอกจากจะไม่มีสีแล้วก็ยังไม่มีกลิ่นด้วยค่ะแล้วก็ไม่มีรสชาติอะไรเลยทำไมล่ะเนี่ยอากาศมีแรงกระทําต่อวัตถุทุกทิศทางเห็นไหมคะเด็กๆไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสเห็นไหมคะแต่ว่ามีแรงกระทําต่อวัตถุแล้วเป็นยังไงเด็กๆบอกว่าไม่เข้าใจเลยค่ะก็เราไม่สามารถมองเห็นอากาศได้นั่นเองค่ะเด็กๆแต่ว่าเมื่อมีแรงกระทบต่อวัตถุทําให้อากาศแต่ละวันก็จะแตกต่างกันออกไปคะเด็กๆบางวันก็จะอากาศหนาวใช่ไหมคะหนาวในตอนเช้าพอสายมาก็จะเป็นยังไงคะก็จะร้อนใช่ไหมคะนี่ก็คืออากาศมีแรงกระทําต่อวัตถุนั่นเองค่ะเด็กๆทําให้อากาศแต่ละเวลาแตกต่างกันออกไปค่ะนี่ก็คือสมบัติของอากาศนั่นเองต่อไปค่ะคุณครูก็จะพาเด็กๆมาทําแบบฝึกหัดกันนะคะวันนี้พัฒนาภาษาไทยเล่มที่4ของเราเหมือนเดิมเลยค่ะเด็กๆเด็กๆหยิบหนังสือนะคะแล้วเปิดไปที่หน้าที่28มี2น้ำ8นะคะวันนี้เขาบอกว่าให้เด็กๆเขียนตัวสะกดใช่ไหมคะเราก็เขียนตัวสะกดเหมือนเคยเลยวันนี้ตัวสะกดของเรามีตัวอะไรบ้างคะเด็กๆตัวแรกเลยก็คือกอไก่ใช่ไหมคะแล้วสระอะไรนะวันนี้สระอใช่ไหมคะเด็กๆออ่างเราเป็นได้ทั้งสระและก็เป็นพยัญชนะไทยด้วยใช่ไหมคะวันนี้สระอออกเสียงอนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะเด็กๆ เติมตัวสะกดไปพร้อมๆกันเลยนะคะคำแรกเลยค่ะคำแรกอ่านว่าดอกดอกเด็กๆเติมกอไก่ได้เลยค่ะคำแรกอ่านว่าดอกดอกนะคะต่อไปค่ะต่อนะคะเด็กๆค
คำนี้อ่านว่าตออกอต่อตออกอต่ออ่านว่าต่อค่ะต่อไปค่ะอ่านว่าออกออกออกอ่านว่าออกนั่นเองค่ะต่อไปค่ะคำนี้อ่านว่าบออกบอกบออกบอกอ่านว่าบอกนั่นเองค่ะต่อไปค่ะลอลิงนะคะเด็กๆลออกลอกลออกลอกอ่านว่าลอกนั่นเองค่ะต่อไปค่ะตัวสุดท้ายของตัวสะกดกอไก่นะคะอ่านว่าปออกปอกปออกปอกอ่านว่าปอกนั่นเองค่ะอ้าวสะกดด้วยกอไก่จบถึงแล้วนะคะต่อไปเราจะมาเขียนตัวสะกดด้วยงองูนั่นเองค่ะเริ่มไปเลยนะคะเด็กๆคำแรกอ่านว่ากอง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 ต่อไปค่ะอ่านว่าของงของของงของต่อไปค่ะกลอง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 อ่านว่ากลองค่ะต่อไปค่ะอ่านว่าสอง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 อ่านว่าสองค่ะต่อไปเลยนะคะอ่านว่าจอง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 คำสุดท้ายค่ะเด็กๆอ่านว่ากลองกลองกลองไม่เอกกลองอ่านว่ากล่องนั่นเองค่ะเพิ่มวรรณยุกต์ของเราก็คือไม่เอกใช่ไหมคะอ่านว่ากล่องค่ะต่อไปค่ะเราจะมาเขียนตัวสะกดด้วยหมอม้ากันนะคะเด็กๆถ้าพร้อมแล้วเติมพร้อมกันเลยนะคะคำแรกอ่านว่างอมองอมงอมองอมอ่านว่างอมค่ะต่อไปค่ะอ่านว่ายอมอยอมยอมอยอมอ่านว่ายอมนั่นเองค่ะต่อไปค่ะคำนี้อ่านว่าผอมอผอมผอมอผอมอ่านว่าผอมค่ะต่อไปค่ะหอมอหอมหอมอหอมอ่านว่าหอมค่ะต่อไปเลยนะคะคำนี้อ่านว่าลออมอลอมลอมไม่โถล้อมลออมอลอมลอมไม่โถล้อมคำนี้อ่านว่าล้อมค่ะเด็กๆมีวรรณยุกต์ของเราก็คือไม้โถด้วยใช่ไหมคะต่อไปค่ะคำนี้อ่านว่าสออมอสอมสอมไม่โถซ่อมสออมอสอมสอมไม่โถซ่อมอ่านว่าซ่อมนั่นเองค่ะอ้าวสะกดด้วยมอม้าเสร็จแล้วใช่ไหมคะเด็กๆ เก่งมากเลยค่ะต่อไปค่ะเราจะมาเขียนตัวสะกดด้วยนอหนูกันนะคะเริ่มต้นคำแรกเลยอ่านว่าอะไรคะเด็กๆอ่านว่าตออนอตอนตออนอตอนอ่านว่าตอนใช่ไหมคะต่อไปค่ะคำนี้อ่านว่าสออนอสอนสออนอสอนต่อไปค่ะเด็กๆนออนอนอนนออนอนอนอ่านว่านอนนั่นเองค่ะต่อไปค่ะอ่านว่าหออนอหอนหออนอหอนอ่านว่าหอนนั่นเองใช่ไหมคะต่อไปค่ะเด็กๆคำนี้อ่านว่าชออนอชอนชอนไม่โถช้อนชออนอชอนช
ช้อนไม่โถช้อนอ่านว่าช้อนค่ะและก็คำสุดท้ายของเราอ่านว่าหอมออนอหมอนหอมออนอหมอนอ่านว่าหมอนนั่นเองใช่ไหมคะเด็กๆเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆอย่าลืมทบทวนด้วยนะคะต่อไปค่ะเราจะมาสะกดด้วยดอเด็กค่ะอ้าวเริ่มต้นจากคำแรกเลยนะคะคำแรกอ่านว่ากออดอกอดกออดอกอดอ่านว่ากอดนั่นเองใช่ไหมคะต่อไปค่ะอ่านว่าจออดอจอดจออดอจอดต่อไปเลยนะคะยออดอยอดยออดอยอดบออดอบอดบออดอบอดปออดอปอดปออดอปอดและก็คำสุดท้ายอ่านว่าออด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 อ่านว่าออดนั่นเองใช่ไหมคะสะกดด้วยดอเด็กเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเอ่ยเก่งมากเลยค่ะเด็กๆและก็เราจะมาเติมตัวสะกดด้วยบอใบไม้กันนะคะคำแรกค่ะอ่านว่าอะไรคะเด็กๆจออบอจอบจออบอจอบต่อไปค่ะอ่านว่าตออบอตอบตออบอตอบอ่านว่าตอบนั่นเองใช่ไหมคะต่อไปค่ะอ่านว่าชออบอชอบชออบอชอบอ่านว่าชอบนั่นเองใช่ไหมคะต่อไปค่ะเด็กๆอ่านว่าอะไรเอ่ยอ่านว่าสออบอสอบสออบอสอบอ่านว่าสอบใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะต่อไปค่ะอ่านว่าหออบอหอบหออบอหอบอ่านว่าหอบค่ะเด็กๆแล้วก็คำสุดท้ายนะคะหอมออบอหมอบอีกครั้งนะคะหอมออบอหมอบอ่านว่าหมอบนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเอ่ยเก่งมากเลยค่ะอ้าวแบบฝึกหัดของเราจบแล้วเราก็จะมาทำใบงานต่อนะคะเด็กๆใบงานวิชาภาษาไทยในวันนี้ประจำวันจันทร์ที่10เดือนมกราคมค่ะเด็กๆเด็กๆเขียนชื่อนามสกุลเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเอ่ยเก่งมากเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะอนุบาล2ทับอะไรเขียนด้วยนะคะเรามาดูกันเลยค่ะใบงานของเราในวันนี้เขาบอกว่าให้เด็กๆคัดและอ่านพยัญชนะไทยมีตัวอะไรคะบ้างคะเด็กๆนอหนูบอใบไม้ปอปลาและก็ผอพึ่งใช่ไหมคะเด็กๆพร้อมแล้วใช่ไหมเอ่ยเดี๋ยวเราจะมาเขียนพยัญชนะไทยตัวอะไรเอ่ยนอหนูใช่ไหมคะคุณครูขอฝากให้เด็กๆเขียนนอหนูตามรอยป่านะคะสองแถวเลยใช่ไหมคะเขียนให้สวยงามอย่าออกนอกเส้นนะคะแล้วเด็กๆเห็นบรรทัดสุดท้ายไหมคะให้เด็กๆเติมนอหนูด้วยนะคะเติมเลยค่ะนอหนู1ตัว2ตัวให้ตรงกับข้างบนนะคะเด็กๆนี่ก็คือพยัญชนะไทยตัวนอหนูนั่นเองค่ะเด็กๆเขียนให้สวยงามนะคะต่อไปค่ะพยัญชนะไทยตัวนี้ก็คือบอใบไม้เด็กๆเขียนตามรอยป่าให้สวยงามเช่นเคยค่ะเสร็จแล้วบรรทัดสุดท้ายเขียนให้ตรงนะคะบอใบไม้เขียนให้ตรงกับข้างบนเลยค่ะเก่งมากเลยค่ะคุณครูขอฝากด้วยนะคะบอใบไม้ใช่ไหมคะต่อไปค่ะปอปลาเขียนเหมือนกันเลยใช่ไหมคะแต่ปอปลาเป็นยังไงคะ
หางยาวนั่นเองใช่ไหมคะถ้าหางสั้นก็เป็นบอใบไม้หางยาวก็คือบอปลานั่นเองเด็กๆเขียนให้สวยงามเลยค่ะเต็มบรรทัดเลยนะคะลูกแล้วก็ต้องตรงกับข้างบนด้วยจะได้สวยงามนะคะปอปลาค่ะต่อไปค่ะผอผึ้งนั่นเองเด็กๆเขียนผอผึ้งให้สวยงามนะคะหัวเข้าใช่ไหมคะแล้วก็อยากแหลมๆแค่ครึ่งเดียวใช่ไหมคะเด็กๆเด็กๆสังเกตด้วยนะคะแล้วก็หางสั้นไม่เลยเส้นนะคะถ้าเลยเส้นขึ้นไปจะกลายเป็นปอขวาไม่ใช่ผอผึ้งแล้วนะคะเด็กๆอ้าวระวังกันด้วยค่ะเขียนให้สวยงามอย่าออกนอกเส้นนะคะคุณวิฟขอฝากด้วยค่ะพยัญชนะไทยตัวนี้ก็คือผอผึ้งนั่นเองจบแล้วค่ะเด็กๆอ้าวก่อนจากกันในวันนี้คุณวิฟก็ขอฝากให้เด็กๆทบทวนบทเรียนด้วยนะคะพยัญชนะไทยมีกี่ตัวคะเด็กๆ44ตัวเด็กๆท่องทุกวันเลยใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะแล้วก็อากาศช่วงนี้ก็ยังเย็นอยู่ใช่ไหมคะเด็กๆอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเด็กๆดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของตัวเองด้วยนะคะแล้วที่สำคัญถ้าเด็กๆออกจากบ้านเด็กๆอย่าลืมทำยังไงคะสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเลยใช่ไหมคะแล้วก็ล้างมือบ่อยๆจะได้ไม่เป็นโควิดใช่ไหมคะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะสำหรับการเรียนการสอนในวันนี้คุณควิฟก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะเด็กๆแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ